สวัสดีครับผมวันนี้นะน้องฟิวบอกว่าจะไปเลี้ยงน้องหมานะครับที่ไม่มีคนดูแลใช่ไหมหรือว่าน้องหมาจรจัดมันวันนี้น้องฟิวก็บอกว่าไก่เคฟซีที่บ้านเราเหลือนะครับเพราะว่าจัดงานปีใหม่แล้วทานกันไม่หมดนะครับเราก็เลยจะเอาไปให้น้องหมานะครับแล้วก็มีลูกชิ้นไส้กรอกครับผมเยอะแยะมากมายนะที่ลุงเมธเอามาฝากกันนะครับแล้วพวกเราทานไม่หมดถ้าจะทิ้งก็เสียดายของเพราะฉะนั้นแล้วเราไปแจกให้กับน้องหมาดีกว่านะครับใช่น้องหมาไม่มีเจ้าของน่าสงสารไหมอ่ะปะนะครับวางไว้นั่นเลยค่ะน้องฟิวอันนี้นะใช่ค่ะเขาจะเด้งมีด้วยกระดาษเอาไปใส่อาหารอ่ะปะเดี๋ยววันนี้นะน้องฟิวบอกว่าจะไปเลี้ยงน้องหมาจรจัดข้างถนนนะครับใช่แล้วของมันเยอะมากเลยดูสิเพราะว่าเขาได้อิ่มอ่ะนะอิ่มมากอ่ะปะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเห็นน้องหมาตัวนั้นไหมเขานอนอยู่เหมือนเขาหิวเนาะป่ะน้องฟิวจะให้อะไรเขาคะตรงนี้เอาไก่กับไส้กรอกผสมกันไก่กับไส้กรอกผสมกันนะครับใช่ไก่ให้กี่ชิ้นลูก1ชิ้นเลยใช่มั้ยโอ้โหแล้วเขาจะกินเป็นมั้ยเนี่ยเป็นเลยไก่แล้วก็เอาอะไรอีกลูกไส้กรอกแป๊บนึงนะคะนี่นะครับน้องฟิวบอกว่าวันนี้มาจัดแจงอาหารให้น้องหมาเลยนะครับเขาจะกินเป็นมั้ยเนี่ยเป็นเลยตอนนี้ไก่1ชิ้นนะครับโหเสิร์ฟพร้อมจานกระดาษด้วยนะค่ะเราจะวางกับพื้นมันก็จะดูแบบสกปรกใช่ไหมน้องฟิวใช่ค่ะแล้วก็มีจานอันนี้เป็นไส้กรอกกับลูกชิ้นพอไหมลูกอีกนิดนึงให้อีกนิดนึงเขาจะกินไม่หมดหรือเปล่าแค่นี้ก็ได้อ่ะไปถือไปให้เขาระวังรถนะคะอย่าใกล้มากนะลูกบางทีน้องหมาเขาไม่สนิทคนหรอกเขาจะกัดเอาวางไว้แล้วอย่าไปใกล้มากลูกวางไว้ตรงนี้ก็ได้เฮ้ยเขากินไหมอ่ะเขาตกใจอ่ะใช่เราต้องขอไปไกลๆหน่อยกินเลยกินเลยตัวนี้ผอมมากเลยเนี่ยเขาคงดีใจนะตื่นมาแล้วมีของกินน้องฟิลเหมือนซานต้าเลยอ่ะอุ้ยคนเรียบปากความฝันหรือเปล่าเนี่ยเออเขานอนอยู่เขาตื่นมาแล้วเขาเห็นอาหารเฮ้ยเขากินไก่ KFC ด้วยน้องฟิลเพราะว่าอะไรรู้ป่ะนี่คงจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเขาที่เขาได้กินไก่ KFC ใช่ดูดีอร่อยดีใจมั้ยดีใจมากเลยค่ะยำๆเลยโอ้โหกินใหญ่เลยอ่ะน้องฟิวนี่เหมือนซานต้าเลยนะใช่แต่นี่ซานต้ามาตอนเช้าไหมพ่อนี่นะครับน้องหมาก็อิ่มไปแล้วนะครับ1ตัวแน่นอนไปงั้นเดี๋ยวเราไปหาตัวต่อไปดีกว่าอันนี้ถ้าทางนี้น่าจะมีนะพ่อน่าจะมีเหรอคะใช่อ่ะไปต่อค่ะอ่ะเก็บจานดีๆนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเลยนะครับอันนี้อยากให้ตัวต่อไปมีความรู้สึกดีอ่ะเนาะเอาอาหารมาเลี้ยงสุนัขนะครับเห็นเขาได้กินนะครับมันโอเคอ่ะอธิบายคำพูดไม่ถูกนะดีใจจริงๆครับผมใช่น้องฟิวบอกว่ามีความสุขนะครับตอนนี้นะพอถามน้องฟิวนะครับก็กำลังขับรถไปเรื่อยๆนะเพื่อจะตามหาน้องหมานะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาของทานให้เขาทานกันนะครับใช่แต่เมื่อกี้คือแบบกินไก่หมดไวมากน้องฟิวดีใจใช่ไหมพ่อก็ดีใจนะพ่อมีความรู้สึกว่าเอออาหารที่เหลือนะครับถ้าเราไปทิ้งก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแต่ถ้าเกิดเราเอามาให้น้องหมานะครับหมาก็ยังกินได้ใช่เขาก็ได้อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อใช่ไหมโอเคครับผมตอนนี้นะระหว่างที่ขับมานะน้องฟิวก็บอกว่าเห็นน้องหมานอนอยู่หนึ่งตัวตรงสะพานใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้น้องฟิวให้อะไรคะตัวนี้ไก่เหมือนเดิมไก่เคฟซีหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ตามด้วยไส้กรอกไส้กรอกอะคะชิ้นใส่ไปค่ะโอ้โหเขาจะทานหมดไหมลูกอ่ะไปยังให้อีกนิดนึงเหรอใช่เอาไปค่อยๆถือไปนะคะหนูต้องวางห่างๆหน่อยนะลูกบางทีเขาไม่ชินคนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกัดเอารู้เปล่าใช่มาถือไปใจเย็นๆลูกเรียกก่อนเรียกก่อนน้องฟิวหลบก่อนแล้วลูกหลบมาหลบมาหลบมากินเลยลูกเคยดูน้องฟิวเขาจะกินไหมลองดูดิเขาจะกินไหมเหมือนเขาระแวงน้องฟิวเนาะเขาคงงงแบบเฮ้ยเกิดมาทำไมแบบไม่เคยมีใครเอาของให้กินเลยแต่วันนี้มีอาหารมาวางไว้ให้กินถึงที่เลยเขาคงงอะนะเฮ้ยฝันไปปะเนี่ย
จะกินได้ไหมจะกินได้ไหมเขาไม่ค่อยมีแรงเนาะน้องฟิวว่าไหมใช่เฮ้ยเขาเริ่มมาดมแล้วลูกน้องฟิวว่าเขากินไหมลูกหนูว่าเขากินไก่ก่อนรอโอ้ยเขาเลียปากอันนี้ตกใจตกใจหลบมาก่อนหลบมาก่อนอู้อีกตัวนึงตัวนึงอ้าวอ้าวตายแล้วกลายเป็นเขากัดกันเลยโอ้เจ้าถิ่นนี่นะเอาอย่างนี้ไปเอามาให้เขาอีกการหนึ่งไปโอ้น้องฟิวทำไมตัวนั้นเกเรอย่างนั้นน่ะเจ้าถิ่นไงเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นเหรอโหเกเรมากเลยอ่ะเจ้าถิ่นชอบเนี่ยอ้าวไปเดี๋ยวเราไปวางไว้ให้เขาใหม่อีกชุดนึงไปอุ้ยเจอเจ้าถิ่นน่ะเจ้าถิ่นดุมากเลยใจร้ายเอาไปวางใกล้ๆโอ้แป๊บเดียวกินหมดเลยอ่ะอ้าวกินแต่ไส้กรอกไก่ไม่กินไก่กินไงคาบแล้วทิ้งไว้เอาไปวางให้ตัวนอนก่อนไปหนึ่งมันเหมือนจะดักเลยตัวนี้ไม่ดักหรอกนี่อ่ะปล่อยอ้าวหนูโยนไปแล้วโอ้น้องฟิวให้ไปนะครับไก่ KFC คาบไปโดนแล้วเขากลัวไงลูกเข้าป่าไปแล้วตัวนึงเดี๋ยวรอดูตัวนี้น้องฟิวถอยมาก่อนเร็วตัวนี้เขาไม่กินตัวนี้พ่อมีความรู้สึกว่าเหมือนเขากลัวใช่ไหมเพราะเขากลัวแล้วเนี่ยเขาไม่กล้ากินเพราะกลัวตัวอื่นมาแย่งแล้วกลัวโดนกัดเห็นไหมดูน่าสงสารมากเลยอะอย่างเงี้ยพอเหมือนเขากินใช่ไหมเขาจะโดนกัดหรือเปล่าเขาจะโดนแย่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมดูดิเขาไม่ยอมกินเลยเมื่อกี้เขาต้องจะกินแล้วนะใช่แล้วตอนนี้ก็ไม่แย่งนี่แต่ตอนนี้ไม่น่าจะทำอะไรได้เลยตอนนี้น้องหมานะครับก็ได้ทานแล้วนะครับเขาเหมือนกลัวจะมีใครมาแย่งเขานะครับเพราะฉะนั้นพอพ่อถามมายืนใกล้ๆนะครับเขาถึงจะกล้าทานนะค่อนข้างจะหวาดระแวงนะครับเพราะว่ามีหมาที่ดุกว่านะครับมาคอยจ้องเขาอยู่เขาเลยไม่กล้าทานนะครับนั่งเฝ้าเขาเนี่ยไม่งั้นเขาไม่ยอมทานเลยเขากลัวตอนนี้นะครับเจ้าแดงของเรานะครับก็ทานอาหารที่เรามาให้นะครับหมดเรียบร้อยแล้วนะต้องยืนเฝ้านะถ้าไม่เฝ้าเนี่ยเขาไม่ยอมทานนะเหมือนกับว่าหมาเจ้าถิ่นเนี่ยจะมาแย่งเขานะครับเรียบร้อยนะบ๊ายบายน้องฟิวเป็นไงให้เขาเยอะยังลูกเอามานี่เจ้าดำก็มานะครับอุ้ยมีสองตัวเหมือนจะค่อนข้างระแวงนะครับตัวนี้ตกใจใช่ไหมคะพอแล้วนะอ่ะไปพอหมดแล้วนะลูกเดี๋ยวต้องให้ตัวอื่นมั่งนะอ่ะไปน้องฟิวไปแจกกันต่อนะโอเคน้องฟิวรู้สึกยังไงวันนี้มีความสุขมากเลยดูชิไว้มีโอกาสเดี๋ยวเรามาเลี้ยงเขาใหม่ดีกว่าเนาะใช่ค่ะโอเคไปตอนนี้นะน้องฟิวก็เห็นน้องหมาตัวนึงใช่ไหมใช่อยู่ใต้รถเรียกปุ๊บมาเลยน้องฟิวใช่ตัวนี้เหรอใช่ค่ะเติบนะโอ้เดินตามแบบเชื่องเลยอ่ะเหมือนรู้จักกันมานานแสนนานเลยโอ้สังกะสีนี่ชื่อใหม่เขาชื่อสังกะสีน้องฟิวตอนนี้นะน้องฟิวก็เอาไก่เคฟซีนะครับกับไส้กรอกและลูกชิ้นนะครับให้น้องหมาตัวนี้นะฮะตัวนี้เชื่อมากเลยตอนแรกนอนอยู่ใต้รถทอดได้กินอาหารพวกมาเลยเรียกจิ๊บ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 เขามาเลยนะใช่โอ้ยเดี๋ยวก็ติดคอหรอกเองนี่คือความสุขเล็กๆนะที่เราสามารถมอบให้กับน้องหมาได้นะครับโชคดีอ่ะที่เราแบบไม่ทิ้งอาหารมื้อนี้ไปอ่ะใช่ไหมน้องฟิวดูสิกินแบบงามๆโอ้โหน้องบอกอร่อยเขาก็จะอิ่มอีกหนึ่งมื้อใช่ไหมคะน้องฟิวใช่ดูสิแบบหมดเกลี้ยงเลยฮะหมดเกลี้ยงเลยหมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยดูสิโหยถึงกับเลียจานเลยอ่ะเดี๋ยวเติมให้เขาอีกหน่อยโบนัสพิเศษอ่ะไส้กรอกให้เขาอีกหน่อยนะครับอันนี้ไส้กรอกอ่ะให้เขาอีกกำนึงให้เขาอีกกำนึงลูกน่ารักอ่ะใช่ตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะเชียงเฮ้ยกินหมดแล้ว
ไวมากอ่ะเติมให้เขาอีกหน่อยไปทีนิดนึงนะปีใหม่ทั้งทีไว้เรามีโอกาสเดี๋ยวเรามาเลี้ยงกันใหม่นะน้องฟิวเนาะใช่เดี๋ยวคราวหน้าเราจะเอาข้าวคุกมาหล่อให้เขาได้อิ่มใช่ไหมลูกคือเนี่ยเชื่องมากเลยนะไปแล้วโอ้โหอิ่มเขาเลยน้องฟิวไปงั้นเดี๋ยวเราไปหาตัวต่อไปดีกว่าเนาะบ๊ายบายน้องฟิวบอกก่อนจะบ๊ายบายให้อีกหน่อยอีกเหรอตัวนี้ได้แบบเยอะมากเลยมันเนี่ย VIP ไงตัวนี้เชื่องไปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเจอกันใหม่นะโอเคนี่คืออีกหนึ่งความสุขนะที่เราได้มอบให้กับน้องหมานะครับใช่ดีใจอ่ะดีใจจนพูดไม่ถูกเลยมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเราได้แบ่งปันเขานะครับใช่ดีมากตัวนี้เชื่องมากเลยนะชอบนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะฮะครับตอนนี้นะเราก็เจอน้องหมาอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้น่าจะไม่มีเจ้าของนะครับเหมือนรู้เลยอ่ะน้องฟิวต้องใส่ให้เต็มก่อนนะคะแล้วค่อยให้เขานะลูกแล้วเดี๋ยวเราค่อยเก็บจานกลับด้วยนะคะมาใส่อีกหน่อยค่ะขอค่ะวางไว้ให้ตรงนี้แล้วหนูเดินออกมาค่ะลูกถอยออกมาลูกถอยออกมานั่นแหละให้เขาได้กินรู้สึกยังไงพ่อถามหน่อยแบบเหมือนจะร้องไห้เพราะว่ามีความสุขนี่นะฮะโอ้โหเขาทานใหญ่เลยไก่ก่อนเลยนะเขาไม่เคยได้กินไงลูกไก่เป็นชิ้นอย่างนี้ไม่มีใครเอามาให้น้องหมากินหรอกลูกนอกจากเรานี่แหละน้องฟิวรู้ไหมนิสัยของหมาเนี่ยเวลาเขากินของเขาจะหวงของเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาจะกัดเราทันทีเขานึกว่าเราจะไปแย่งของเขาเพราะฉะนั้นวางเสร็จเราต้องเดินถอยออกมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกัดเอาก็คือแบบพอตอนนั้นมีคนไปแย่แบบเหมือนจะกัดเลยขู่เลยใช่ครับไม่ได้เลยนะเราต้องออกมาห่างๆเลยลูกรู้เปล่าน้องดามบอกว่าอยากกินอีกครับพี่ฟิวจ้องหน้าเลยเมื่อไหร่จะให้เดี๋ยวใจเย็นๆลูกปล่อยเขาเดินออกไปก่อนเดี๋ยวพ่อไปหยิบให้ดามไม่กัดนะลูกไม่กัดนะไม่กัดนะลูกมาเดี๋ยวเอาให้กินอีกนะไม่กัดมาน้องฟิวเติมให้เขาอีกแล้วนะพอละเดี๋ยวค่อยๆแบ่งกันเอาให้เขาอีกก็ได้ลูกละแวกบ้านเราหมาจรจัดมีไม่ค่อยเยอะนะครับมาค่อยๆวางค่อยๆเดี๋ยวพ่อวางให้ดีกว่ามาจะดามมาลูกน้องฟิวนึกถึงอะไรตอนที่เราทานข้าวไม่หมดทานแกงไม่หมดแล้วใช่แล้วเราก็เหลือแล้วเราก็เอาทิ้งใช่ไหมลูกนี่ไงวันหลังถ้าเรากินเหลือแล้วเราก็มาเศษถุงเรามาให้น้องไงนะใช่ทุกข้าวเรามาแบ่งให้เขาทานใช่ป่ะใช่ดีไหมดีจะได้ไม่เสียของแล้วก็ทำให้น้องหมาอิ่มด้วยใช่ไหมลูกใช่ค่ะเพราะหมาเจ้าจะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้กินข้าวใช่ครับหมดแล้วหมดแล้วน้ำหลบก่อนแล้วลูกพอแล้วนะเดี๋ยวแบ่งตัวอื่นกินด้วยนะลูกไปน้องฟิวเอาอันนี้ใส่นี่ไว้ก่อนเอามาคือเราให้เขาทานแล้วเราก็จะไม่ทิ้งมั่วนะเพราะว่ามันจะวันหลังอ่ะคนอื่นเขาจะมาว่าเราว่าเฮ้ยเอามาให้กินแล้วทิ้งสีสวยได้ไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเก็บกลับไปแล้วก็ไปให้ตัวอื่นต่อนะครับทานี่เป็นชุดจันทร์พ่อแอบเห็นสีขาวข้างหน้าอีกตัวเนี่ยป่ะเดี๋ยวไปต่อนะครับด้านหน้ามีสีขาวอีกตัวนึงน้องฟิวใช่นอนแบบหอมมากเลยครับผมดำบ๊ายบายเฮ้ยเจ้าดำนี่ฉลาดนะเนี่ยตามมาดำนี่ให้แต่ลูกชิ้นใช่ไหมครับน้องฟิวใช่ค่ะดำเอามาวางใกล้ๆฝั่งนี้เดี๋ยวลูกโอ้โหน้ำลายยืดเลยอะน้ำลายไหลดำบอกว่าน้ำลายใหญ่เยอะโอ้โหไปขาวตั้งยืนเลยนวลอ๋อนวลเหรอตอนนั้นนวลเหรอใช่โอ้ดำบอกน้ำลายใหญ่เยอะโอ้โหมีเคฟซีด้วยเอามาโอ้ใส่อีกค่ะดำหมดแล้วโอ้ดำนี่สายกินจริงๆเลยอ่ะตัวกินเลยอ่ะป่ะหนูต้องวางห่างตัวเขานะคะแล้วเรียกเขาลูกวางค่ะวางอะไรเรียกมาเราก็ต้องคอยดูว่าเอ้ยให้เขากินให้อิ่มนะไม่ให้ตัวอื่นเข้ามาแย่งของเขาทานนะครับเขาถึงจะได้กินนะน่าจะเป็นมื้อเช้าเขาเลยนะมื้อนี้นะครับไส้กรอกยักษ์อ่ะให้ตัวไหนดีเนี่ยให้ตัวนี้ดีมาใหม่อ่ะอย่าให้กับมือนะลูกเขากัดนะโยนเลยนะลูกดำบอกเอาทุกอันละค่ะ
นวลหมดแล้วใช่ไหมถึงกับหางหดเลยทีเดียวนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับหมดแล้วเก็บกลับได้เลยนะครับตอนนี้นะครับน้องฟิวเจอแม่หมาตัวหนึ่งนะฮะแม่หมาก็คือแม่หมาลูกอ่อนใช่ไหมที่มีลูกอ่อนนะครับใช่เขามาหาอาหารน้องไหนครับน้องฟิวขอดูหน่อยนี่นะครับเอาลูกชิ้นน้องเนาะไปตรงนี้เพราะว่าใส่ไก่ด้วยดีกว่าน้องฟิวได้ครับไม่ให้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราเดินไปแห้งหน้าหนูใส่ไก่เขาก่อนลูกชิ้นหนึ่งเอาไก่ใส่ไปด้วยลูกโอ้ให้หมดเลยค่ะตัวนี้ตัวเมียเขามีลูกลูกเขาต้องทานเยอะจะได้มีน้ำนมให้ลูกกินน้องฟิวเห็นทางที่เขาวิ่งเข้าไปเมื่อกี้หรือเปล่าเห็นค่ะอยู่ในห้องน้ำแล้วน้องก็บุกเข้าไปใช่ครับผมหนูเดินไปนะได้ค่ะเคยเห็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราวางไว้นี่แหละเดี๋ยวตอนขากลับเดี๋ยวเราแวะมาดูนะฮะอาจจะหมดแล้วก็ได้นะครับไปน้องเฟลเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่าลูกน้องยังไม่ออกมาลูกเพราะว่าเขาคงกลัวแหละระแวงด้วยมั้งอะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อเขาอยู่ด้านในอะเราไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าเขาจะเอาไปให้ตอนไหนใช่โอเคปะเดี๋ยวเราไปต่อดีกว่านะครับค่ะมาเดี๋ยวงั้นเราไปกันต่อด้านหน้าพ่อเห็นนนท์อยู่ข้างถนนนนท์นอนกันอยู่ใช่ป่ะใช่ค่ะนอนเล่นกันอยู่ใช่ครับผมไปพร้อมไหมพร้อมลุยตอนนี้น้องฟิวก็เจอน้องหมาอีก2ตัวนะครับน้องฟิวก็ทำการเอาลูกชิ้นกับไส้กรอกนะฮะมาให้น้องเขาได้ทานกันอีกแล้วนะครับดูสิสองตัวนี้เหมือนพี่น้องกันเลยพ่อดูสิรู้ได้ไงคะหน้าตาคล้ายๆกันแต่คนละสีอ้าวหมาก็หน้าเหมือนกันหมดแล้วครับตอนนี้นะทานกันใหญ่เลยนะครับนี่นะครับนี่นะเรากำลังจะกลับแล้วนะครับแล้วก็แวะกลับมาดูที่มีแม่หมานะครับใช่ที่ตอนนั้นเขาหนีเข้าไปในนี้แล้วดูสิกลับมาหายหมดเลยใช่ตอนแรกก็คือใส่ให้เยอะมากครับพอกลับมาทีหายโบเบ๋เลยแสดงว่าเขาออกมาทานเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ค่ะหนูว่าลูกชิ้นเนี่ยแม่หมาน่าจะกินแล้วก็เก็บไก่ไว้ให้ลูกใช่เหรอขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิดูดิโอเคครับผมณจุดนี้ก็น้องหมาได้ทานเรียบร้อยแล้วนะครับใช่โอเคป่ะมาแล้วน้องฟิวหมูสองตัวเลยเฮ้ยตัวนี้ตัวเมียด้วยเขาจะกัดกันไหมอ่ะหมูสามตัวน้องฟิวใส่จานวางให้อีกตัวนึงค่ะเฮ้ยตัวนี้น่ารักน้องฟิวฝั่งน้ำตาหนีฝั่งน้ำตาอีกตัวนึงข้อหันหลังระวังอย่าลืมน้ำตาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้พี่ฟิวเขาเอาให้อันนี้เติมไม่ได้นะฟังหมดแล้วสำหรับวันนี้นะพ่อถากับน้องฟิวนะก็ได้มาให้อาหารน้องหมานะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบประทับใจมากนะครับใช่แล้วครั้งแรกด้วยแล้วเราก็ได้สำรวจว่าโซนนี้มีน้องหมาจรจัดกี่ตัวเพราะฉะนั้นโอกาสหน้าเราจะได้เอามาให้เขาถูกใช่ไหมคะน้องฟิวใช่ค่ะจะได้มาถูกทีหมดแล้วสำหรับวันนี้นะพ่อถากับน้องฟิวก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดมีโอกาส